สัตว์เนี่ยตรงไหนผ่านไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามศาสนาเนี่ยมันมีอยู่2เลเยอร์ด้วยกันเลเยอร์แรกก็จะดูเรื่องกิจกรรมการดําเนินงานหลักว่าถูกต้องตามหลักศาสนาหรือเปล่าเลเยอร์ที่2คือเราไปดูเรื่องสัดส่วนเรโชทางการเงินว่าผ่านหรือเปล่ากิจกรรมการดําเนินการหลักเนี่ยอันนี้อยากดูยังไง